ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนาฬิกาเพื่อนปปช.ยันไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงบทบาทหน้าที่กับการสนับสนุนดำเนินงานและการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการสภาโดยนายสอนสรรเพียรเวชเลขาธิการสภาได้เชิญนายวรัญมณีศรีเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาชี้แจงทำความเข้าใจกรณีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ให้กับส.ส.ได้ทราบโดยได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินว่ามีทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่ต้องยื่นต่อปปช.ทั้งนี้ภายหลังรับฟังหลักเกณฑ์แล้วมีส.ส.หลายคนลุกขึ้นซักถามความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆโดยนายวิรัติ วรสิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยลุกขึ้นซักถามกรณีมีรายการทรัพย์สินที่ยืมมาจากเพื่อนคือนาฬิกาหรูราคาแพงจะต้องยื่นต่อปปช.หรือไม่ทำให้ส.ส.ที่นั่งร่วมสัมมนาแสดงความสนใจต่อคำถามดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยตัวแทนของปปช.ตอบว่าถ้าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจอาจจะยื่นต่อปปช.ได้แต่ส.ส.คนดังกล่าวซักถามเพิ่มว่าขอให้พูดให้ชัดเจนว่ากรณีการยืมจะต้องยื่นหรือไม่เพราะการใช้คำว่าอาจจะเป็นความคลุมเครือว่าจะต้องยื่นหรือไม่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ปปช.ยืนยันว่ากรณีการยืมทรัพย์สินจากเพื่อนไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.จากนั้นสมาชิกได้ซักถามถึงกรณีการแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.รวมถึงผู้ช่วยส.ส.จะสามารถแต่งตั้งบุตรหรือคู่สมรสมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้หรือไม่นายสอนศักดิ์กล่าวว่าไม่มีข้อห้ามทางกฎหมายสามารถแต่งตั้งได้เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวผู้ช่วยส.ส.นั้นอาจจำเป็นจะต้องใช้คนที่ใกล้ชิดและไว้ใจได้ช่วยทำงานแต่มีความเสี่ยงว่าจะถูกครหาว่าให้คนใกล้ชิดมาดำรงตำแหน่งแต่ในทางกฎหมายสามารถทำได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ